คะทุกคนก็คลิปนี้นะคะจะมารีวิวโรงแรมที่ฮิโนซากิออนเซ็นนะเราจองโรงแรมมาชื่อว่าอุซุโรยซูชิยะแอนเน็กซ์คือถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยแต่เดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ดูนะคะอุซุโรยซูชิยะแอนเน็กซ์คือตอนแรกอะว่าจะไม่รีวิวโรงแรมเพราะรู้สึกว่าฝนมันตกแล้วเหนื่อยแต่ว่าจะมารีวิวเพราะว่าแบบบริการดีมากมีความใส่ใจขั้นสูงนะคือโรงแรมเนี้ยเขาจะมี2ฝั่งฝั่งเดิมจะเป็นแบบเป็นตึกเก่าคือเป็นฝั่งที่เราต้องไปเช็คอินทีนี้เราอะพักอยู่ตึกใหม่ที่เป็นข้างล่างจะเป็นคาเฟ่ข้างบนเป็นห้องพักซึ่งพอเราเช็คอินเสร็จอะค่ะเขาจะให้ใบเนี้ยมาน่ารักมากๆเลยมีชื่อเราแล้วก็แบบเขียนเวลคัมเราอะดีมากๆเรากลับบ้านแล้วก็อันนี้นะคะที่เราบอกไปว่าเราอะส่งกระเป๋ามาจากตรง Tourist Information ตอนนี้กระเป๋ามาถึงแล้วก็มาอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราเข้าอยู่ในห้องแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในห้องอะประมาณไหนนะคะก็ที่เนี่ยจะเป็นห้องน้ำรวมอยู่ข้างล่างเป็นมี Private Onsen อยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ทุกห้องอะค่ะจะมีห้องห้องทอยเลทห้องส้วมภายในห้องก็คือถ้าจะอาบน้ำก็ต้องลงแบบข้างล่างแต่ว่าถ้าแบบเข้าห้องธุระก็ในห้องได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูห้องกันไปนี่นะคะเดินเข้ามานะก็เป็นกระเป๋าที่เขามาส่งให้หันมาเดินมาก็ประตูแรกเนี่ยจะเป็นห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่ก็จะมีรองเท้าแล้วก็มีล้างหน้ามีแก้วให้เราไว้แปรงฟันสบู่ล้างมือนะคะมีแปรงสีฟันยาสีฟันด้วยแล้วก็มีที่โกนหนวดอันนี้ก็เป็นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือได้นะคะดูดีมากๆแล้วก็มีกระจกจ้าสว่างมากแต่งหน้าได้อย่างดีนะคะส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นชักโครกนะคะดูไอ้เป็นชักโครกอัตโนมัติจ้าเอามือไปแบบผ่านๆมันก็จะขึ้นมาก็เป็นชักโครกสไตล์ญี่ปุ่นก็คือเหมือนโรงแรมทั่วไปไปทีเนี้ยพอออกมาจากห้องน้ำนะคะก็จะมีอีกประตูนึงก็คือจะเป็นที่ห้องที่เราจะนอนกันนะคะก็เป็นห้องแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะโดยที่ตอนนี้ก็จะมีเป็นโต๊ะแล้วก็เป็นที่นั่งเกาะแล้วก็มีแบบเป็นที่นั่งเล่นนะคะแล้วก็มีทีวีมีกระเป๋าเอาไว้ที่เดี๋ยวจะออกไปออนเซ็นแล้วก็ไว้ใส่ของถือออกไปได้นะคะมีการน้ำร้อนมีพวกสเปรย์น่าจะเป็นแอลกอฮอล์นะนี่แล้วก็อันนี้ก็จะแบบนั่งดูวิวซึ่งก็คงไม่ได้มีวิวอะไรนะคะอันนี้มีที่แขวนผ้าอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็แอร์อยู่บนทีวีนะอุ้ยเกือบไม่เห็นซึ่งตอนเนี้ยไม่ใช่แอร์ตอนเนี้ยกลายเป็นฮีเตอร์ไปปล่อยลมร้อนนะคะทีนี้ห้องเขาว่ามินิมอลมากเลยอ่ะชอบอ่ะตรงเนี้ยจะเป็นพวกตู้ต่างๆตู้เสื้อผ้าซึ่งตู้แรกก็จะเป็นที่นอนอ่ะเป็นที่นอนนะที่เดี๋ยวเย็นนี้ค่ำๆเดี๋ยวเขาจะมาปูให้แล้วก็อันนี้จะเป็นตู้ไว้ใส่ยูกาตะตู้เสื้อผ้ามีไดเปาผมมียูกาตะที่เดี๋ยวเราจะต้องใส่ตัวเนี้ยไปออนเซ็นนะคะแล้วก็นี้เป็นกาอ้อตู้เย็นค่ะมีตู้เย็นด้วยนะมีตู้เย็นแล้วก็ด้านล่างมีอะไรอ๋อไว้ใส่เก้าอี้กับโต๊ะเดี๋ยวตอนเขามาปูอ่ะเขาก็จะเก็บโต๊ะกับเก้าอี้ไว้ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็พอเราเข้ามาเขาจะมาเสิร์ฟชาเขียวแล้วก็มีคุกกี้ให้ด้วยเป็นคุกกี้ฮิโนซากิอ๋อไม่ใช่คุกกี้โคโนยุโคโนยุเป็นชื่อออนเซ็นที่หนึ่งที่อยู่ที่นี่นะแล้วก็ที่เนี่ยค่ะเรียวกังที่นี่ทุกที่โรงแรมทุกที่นะเขาจะมีอันนี้ให้ก็คือเป็นฟรีพาสเป็นออนเซ็นพาสสำหรับเป็นวันเดย์ที่จะเอาไปใช้เข้าออนเซ็น7ออนเซ็นเนี่ยเข้าได้หมดฟรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุญแจห้องเป็นรีโมทแอร์แล้วก็รีโมททีวีนะคะก็โดยรวมอ่ะเราว่าโรงแรมอ่ะคือไม่ได้คาดหวังขนาดนี้ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะที่บอกคือตอนแรกกะจะไม่รีวิวนะแต่แบบเห็นถึงความใส่ใจเพราะว่าแบบคนที่เช็คอินให้อ่ะก็คือเป็นคุณผู้ชายที่แบบบอกว่าเอ้ยถ้ามีอะไรอ่ะเท็กซ์ไปหาเขาได้ซึ่งเราอ่ะจองผ่านอโกด้าเขาให้เราเท็กซ์ผ่านอโกด้าแชทบอกไปหาเขาได้เลยนะคะแล้วก็เขาก็มีการแบบเหมือนเป็นธุรกิจในครอบครัวเขาก็จะมีการแนะนำแบบคุณแม่คุณพี่สาวซึ่งเมื่อกี้เป็นคุณพี่สาวหรือน้องสาวเขาเนี่ยพาเรามาส่งที่ห้องนะคะดีมากๆคือได้รับการต้อนรับที่แบบอบอุ่นแล้วก็คือถ้าใครแบบมาเนี่ยเราอยากจะมานอนแบบคือเรียวกันข้างนอกอะถามคือเราไม่เคยพักนอนแต่เราอ่านรีวิวเขาก็แบบมันก็ดีถูกที่แหละแต่เราว่าที่เนี่ยเขาทำใหม่เนาะมันก็จะดูแบบ
ดูสว่างสว่างโล่งๆใหม่ๆหน่อยเออใครมาที่นี่ราคาไม่แพงด้วยเพราะว่าแต่ที่เนี่ยเขาไม่รวมอาหารนะคะไม่มีอาหารเย็นไม่มีอาหารเช้าเหมือนเรียวกังที่อื่นเนาะก็พรุ่งนี้เช้าเรากะว่าจะลงไปทานข้าวที่คาเฟ่เขาข้างล่างก็คือเหมือนเสียเงินเองข้างล่างเขาจะมีคาเฟ่เปิด8โมงเช้านะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดยุกตะที่ทางโรงแรมเนี่ยเตรียมให้เรานะคะก็จะประกอบไปด้วยผ้าขนหนูคนละผืนนะคะก็ต้องพกไปที่ออนเซ็นด้วยแล้วก็จะมีเป็นยุกตะซึ่งเป็นลายเดียวกันนะคะอันนี้เขาจะแบบไม่ได้มีให้เลือกคือเขาเตรียมไว้ให้แล้วมีทั้งเสื้อข้างในเสื้อข้างนอกแล้วก็ช่วงนี้หน้าหนาวเขาก็มีเสื้อคลุมให้อีกตัวนึงแล้วก็อันนี้จะเป็นผ้าข้างในเหมือนเป็นผ้าขนหนูกับแปรงสีฟันน่าจะไว้ที่แบบไปใช้ที่ออนเซ็นแล้วก็มีอันนี้คือแบบนึงนะอันนี้คืออะไรอะแจ็คหน่อยอันนี้คือเป็นพวกแบบน่าจะสบู่หรือเปล่าสบู่ครีมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดานะอ่านไม่ออกแล้วก็พวกนี้ก็จะมีผงอาบน้ำมีคัตเติ้ลบาทเฮ้ยเจ๋งอ่ะมีคัตเติ้ลบัตรด้วยโรงแรมที่พักเมื่อคืนยังไม่มีแล้วก็มีหวีเป็นอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีถุงเท้าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่กับเกียร์นะคะก็จะมีถุงเท้าที่แบบเอาไว้เงียบๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันแบบนิ้วมันแยกกันอ่ะเออเวลาใส่เกียร์อันนี้จะเป็นโอบิเอาไว้คาดเอวนะคะก็ประมาณนี้นะคะโรงแรมเรามีเซอร์วิสไปส่งที่สถานีด้วยนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าโรงแรมจะอยู่ไกลจากสถานีค่อนข้างแบบเกือบๆโลเลยอะตอนแรกนึกว่าต้องเดินกลับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไปส่งให้ได้นะอะไรเงี้ยแล้วเรามีกระเป๋าเยอะก็เลยเป็นตามนี้เลยจ้านะคะจะเป็นคุณน้องผู้หญิงคนนี้จะขับรถไปส่งเราที่สถานีนะคะถึงสถานีแล้วค่ะฮัลโหลค่ะนี่ก็เช้าวันใหม่นะคะก็เราเช็คเอาท์จากโรงแรมเรียบร้อยแล้วซึ่งมีความประทับใจที่ตอนนี้อยู่สถานีนะคะความประทับใจก็คือเขาว่ามีรถมาส่งที่สถานีด้วยนะซึ่งเป็นเอาผ่านนะคะแล้วก็ทางพนักงานน่ะด้วยความที่เป็นแบบน่าจะเป็นธุรกิจครอบครัวเนาะเขาก็แบบมีความน่ารักสุดๆแบบช่วยเหลือทุกอย่างเลยก็ขับรถมาส่งเราด้วยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะประทับใจมากๆสำหรับโรงแรมนี้นะหรือเรียวกังนี้ไม่แน่ใจเรียกโรงแรมหรือเรียวกังดีมากๆนะคะใครที่มาคิโนซากิแล้วไม่รู้จะพักที่ไหนเราว่าที่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบเก่าแก่เหมือนเรียวกังที่อื่นเนาะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรียวกังที่ดูโมเดิร์นอะดูแบบข้างในมันก็ดูคลีนๆอะไรเงี้ยไม่ได้ดูมืดทึมอะไรเงี้ยเหมือนเรียวกังบางที่อะไรอย่างงี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย